มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณค่าของแผ่นดินค่ะสำหรับมูลนิธิแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของเราเลยนี่แหละนะคะตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินลงวันที่15มกราคมพุทธศักราช2564นะคะได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลหน่วยงานและโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติระหว่างปี2561ถึง2563เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีงามอันจึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปนั้นบัดนี้ค่ะการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมี8บุคคลและ6หน่วยงานได้รับการคัดเลือกค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่นี่นะคะมีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็กสร้างการตระหนักรู้เรื่องการถูกล่วงละเมิดต่อเด็กในรูปแบบต่างๆและยังได้ทำฟาร์มเกษตรพอเพียงส่งเสริมด้านวิชาชีพนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนในพัทยาให้ได้รับการศึกษาพื้นฐานและทักษะชีวิตอีกด้วยค่ะสำหรับที่นี่นะคะมีนางรัชดาชมจินดาเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิซึ่งได้มีการทำพิธีประกาศรางวัลทาง Facebook ค่าของแผ่นดินเมื่อวันที่16มีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยมีนายสิโรเมศอัครพงษ์พาณิชย์รองผู้อำนวยการเป็นผู้แทนรับมอบค่ะอย่างภาพที่เห็นอยู่เป็นการถ่ายทอดสดนะพี่ป๋อมผ่านทาง Facebook ค่าของแผ่นดินกันไปค่ะเมื่อวันที่16มีนาคมท่านนี้เลยคุณสิโรเมศนะคะเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นผู้ที่กล่าวขอบคุณที่ทางคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยได้ทำการคัดเลือกคัดเลือกกันเป็นปีๆนะพี่ป๋อมตั้งแต่ปี64นะคะคุณผู้ชมค่ะคัดเลือกกันมาเนี่ยคือเขาประกาศกันตั้งแต่ปี64แล้วนะคะคือเขาบอกว่าเป็นโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติระหว่างปี2561ถึง2563ก็คือจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็มีการประกาศออกไปนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีหลายท่านเลยมีทั้งตัวบุคคลแล้วก็มีทั้งเป็นหน่วยงานนะคะครับนี่ก็เป็นหน่วยงานนะเป็นหน่วยงานค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพัทยาบ้านเราต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะต้องมีการคัดเลือกทั้งประเทศเลยนะพี่ป๋อม บุคคลก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับมูลนิธิแห่งนี้นะคะก็มีทั้งในพื้นที่พัทยาแล้วก็ที่ห้วยใหญ่ด้วยนะคะเป็นบ้านเป็นศูนย์คุ้มครองสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กนะคะแล้วก็ที่บริเวณแถวๆด้านหลังโรงเรียนตันตรารักษ์ค่ะพี่ป๋อมก็เป็นที่ตั้งของมูลนิธิด้วยนะคะและเห็นบอกว่าให้เด็กๆนั้นได้ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยนะในเรื่องของของประดิษฐ์ใช่ไหมใช่ของประดิษฐ์ที่เราเคยพูดคุยกันไปนะคะก็คือเดคูผาดนั่นเองก็นำเครื่องจักสานเนี่ยนะให้เด็กๆเนี่ยได้ลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับเดคูผาดค่ะก็จะเป็นการใช้กระดาษลอกลายสวยๆนะคะแปะลงไปบนเครื่องจักสานค่ะเด็กๆก็จะได้มีอะไรทำแต่ที่แน่ๆน่าสนใจที่สุดเลยอะไรรู้ไหมพี่ป๋อมเกษตรพอเพียงโอ้โหพี่ป๋อมเห็ดนี่สวยมากเลยนะคะแล้วก็พืชผักผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเด็กๆมีความสุขมากๆค่ะที่ได้อยู่ที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยในโอกาสนี้ด้วยค่ะใช่ครับบางครั้งบางทีเด็กอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างแต่พอได้มาเติมเต็มณสถานที่ตรงนี้แล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่แค่เด็กไทยนะเด็กต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะจากที่นี่ด้วยจากที่นี่ด้วยสอนทักษะชีวิตหลายอย่างเลยค่ะเรื่องการดูแลตนเองเรื่องของการปกป้องตนเองแล้วก็เรื่องของความรู้ต่างๆนะคะเรื่องทักษะชีวิตมาเต็มเลยครับไม่ถูกละเมิดทางเพศอะไรต่อมีอะไรล่อลวงในสิ่งที่ไม่ดีคือเขาจะสอนไว้เลยว่าวิธีการที่จะฟังผู้ใหญ่เขาพูดอะไรกับเราเนี่ยเขาแสดงถึงอะไรพฤติกรรมที่เขาเข้ามาเท
ที่เนื้อตัวเราส่วนไหนของร่างกายที่ไม่ควรให้คนอื่นได้สัมผัสนั่นโอ้บอกเลยบอกเลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะมีเทคนิคเยอะแยะมากเพราะเขามีนักจิตวิทยาเนี่ยคอยอบรมเด็กไปเลยใช่ว่าจะผู้หญิงอย่างเดียวที่อันตรายผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆนี่ตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายนะคะเพราะฉะนั้นความรู้เท่าไม่ถึงการใช่คือไม่รู้หลงตัวไปแล้วเพราะว่าก็เราเป็นเด็กเนาะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะถูกผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีมันล่อลวงได้เพราะฉะนั้นต้องให้เด็กมีทักษะชีวิตเยอะๆค่ะใช่ครับใช่ครับ